สวัสดีครับเช่นเคยนะครับทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการเรามาพบกันมาคุยผ่าหุ้นกันหลังปิดการซื้อขายนะครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยย่ำแย่ซึ่งก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับเพราะว่าทั่วโลกแดงฉานมา2วันแล้ววันนี้ที่เราลงแรงเพราะว่าเมื่อวานนี้วันหยุดเราหยุดนะครับวันนี้เปิดมาต้องชดใช้เพราะว่าวานนี้ถ้าเปิดก็ลงแรงดังนั้นนี่เหมือน2แรงบวกนะครับวันนี้หุ้นเอเชียลงไปเฉลี่ยประมาณ 1% ก็วิตกกังวลผลกระทบจากสงครามยูเครนนี่แหละฮะเป็นโจทย์สำคัญแล้วก็ยังจะกดดันตลาดหุ้นต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนี่พูดข่าวดีๆนิดหนึ่งเมื่อกี้ก่อนเข้ามารายการแวบไปดูดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ล่วงหน้าปรากฏว่าเริ่มเขียวๆหลายสิบจุดเหมือนกันนะครับประมาณ 4-50 จุดคืนนี้ดาวโจนส์อาจจะฟื้นก็ได้ถ้าฟื้นกันมาพรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์สถานการณ์การลงทุนเราไม่เลวร้ายมากนักมาดูตลาดหุ้นวันนี้นะครับดัชนีเราร่วงลงไป 18.77 จุดถอยลงมาปิดที่ 1,682.41 จุดนักลงทุนต่างประเทศกลับมาขายครับ 1,300 ล้านบาทแต่ที่ขายหนัก 6,400 ล้านบาทกองทุนครับเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทุนและฝรั่งขายพร้อมกันวันนั้นพินาศครับเช่นเดียวกับวันนี้ครับหุ้นขนาดใหญ่กลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่เรารอข่าวดีประกาศผลประกอบการหลังจากสงกรานต์แต่ว่าราคาหุ้นวันนี้ถูกทุบเดี่ยงขณะเดียวกันบริษัทปูนซีเมนต์ไทยหรือปูนใหญ่ขึ้น XDราคาหุ้นก็ปรับตัวแรงนะครับ12บาทวันนี้ลงไปแล้วที่ลงหนักๆเป็นวันที่2เรียกว่าถูกเทขายเหมือนหนีตายเลยคือหุ้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ EA ลงต่อไป6บาทนะครับมาปิดที่88บาท25ก็2วันนี้ลงไปประมาณสัก13บาทเพราะว่ามีการปล่อยข่าวผ่านสื่อโซเชียลในเรื่องของการบริหารงานที่อาจจะไม่โปร่งใสและผู้บริหารเพิ่งออกแสดงท่าทีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับว่าเดี๋ยวชี้แจงแล้วจะมาแก้ข่าวและประกาศจะดำเนินคดีกับผู้ที่ปล่อยข่าวทำร้ายบริษัทเฮเดียงนะครับแล้วพลอยลูก2ตัวคือบริษัทหลักทรัพย์บิยอนและ Next Point หรือ Nextลุ้นลงไปด้วยลงกันยกแผงเลยขึ้นจะขึ้นมาพร้อมกันลงก็ลงไปพร้อมกันไม่รู้ว่ารอบนี้จะลงไปลึกขนาดไหน EA นะครับส่วนปัจจัยอื่นๆก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็จะมีความวิตกกังวลของโบรกเกอร์ว่าในเดือนเมษายนหุ้นอาจจะไม่ได้โง่หัวเลยจะได้น้อยก่อนเทศกาลสงกรานต์ก็ยังมีปัจจัยตัวแปรเรื่องวันหยุดยาวสัปดาห์หน้านะครับพรุ่งนี้เรากลับมาซื้อขายกันอีกวันหนึ่งส่งท้ายสัปดาห์เปิดมาซื้อขายกันจันทร์อังคารหลังจากนั้นก็หยุดยาวเลยนะครับและเป็นประจำทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์หุ้นมักจะเงียบเหงากว่าปกติวันนี้นักลงทุนคงนอนไม่หลับครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงจะฟื้นขึ้นหรือไม่แต่มีสัญญาณที่ดีนะครับกองทุนนี่บอกว่าตอนนี้เนี่ยสมบทผู้ร้ายเต็มตัวขายไม่เลิกก็ไม่เป็นไรครับรอดูสถานการณ์ไปอย่าเพิ่งรีบร้อนช้อนนะครับรอบนี้เนี่ยบางคนบอกว่ารอไปตั้งหลักหน้าช้อนหน้าเก็บแถวไหนแถว 1,650 จุดซึ่งหมายความว่าจะต้องปรับฐานออกไปลงไปอีกประมาณ30จุดเราดูไป2ปัจจัยนะครับตอนนี้สถานการณ์ใหญ่เรื่องยูเครนยังหนักครับยังลบกันหนักแล้วก็เรื่องนะครับก็เรื่องความเคลื่อนไหวของนักลงทุนต่างชาติกองทุนไม่ต้องไปสนแล้วครับไม่มีทางกลับมาซื้อในระยะสั้นก็ดูว่าฝรั่งขายชั่วคราวหรือขายเอาจริงเอาจังถ้าขายเอาจริงเอาจังกลับมาขายปักหลักขายเหมือนตอนที่ซื้อนะตัวใครตัวมันครับพรุ่งนี้ส่งท้ายสัปดาห์เรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเขียวขอให้กลับมาเขียวก่อนหรือลงน้อยๆหน่อยหรือส่งตัวได้ก็พ
พอจะส่งท้ายสัปดาห์คงนอนหลับฝันดีเตรียมตัวไปเที่ยวสงกรานต์กันนะครับวันนี้เวลาหมดครับพรุ่งนี้พบกันส่งท้ายสัปดาห์สวัสดีครับ